ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank มาปิดท้ายกันนะครับ World Today วันนี้ไปกันที่อาเซียนญี่ปุ่นฉลองครบรอบ50ปีพร้อมๆกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับมนทินของรัฐมนตรีจาก LDP ที่ลาออกไปถึง4ตำแหน่งแล้วก็เป็นตำแหน่งสำคัญๆ <มา S 2> นะครับสำคัญมากครับแล้วคือแล้วนายกเศรษฐาปีไปคุยกับรัฐบาลญี่ปุ่นตอนนี้แล้วรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในคนที่ลาออกใช่ออใช่<ะ>เปลี่ยนอินเทอร์ริมพอดีเลยนะคร<อ>ับเปลี่ยนพอดีเลยแต่ทีนี้อขอขอไปที่เรื่องของนายกเศรษฐาที่ไปเยือนญี่ปุ่นก่อนนะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีท ความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นเองก็135ปีนะครับของอาเซียนเองก็50ปียางเป็นทางการนะครับก็ไปคุยกันในหลายประเด็นมีการประชุมสุดยอดผู้นําของทั้ง2ฝั่งก็คือฟุมิโอคิชิดะแล้วก็ผู้นาของอาเซียนทั้งหมดไปเจอกันนะผมเห็นว่าประเด็นของไทยเนี่ยที่ทางด้านนายกเศรษฐาไปคุยเนี่ยเรื่องที่น่าสนใจก็คือ พยายามไปกระตุ้นอ่ะให้ญี่ปุ่นอ่ะพัฒนาเรื่อง e ีวีมากขึ้นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่าถ้าภาพรวมเนี่ยรู้สึกว่าเอาง่ายๆเลยอย่างงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเราเห็นเลยว่ายอดจองของรถไฟฟ้าจีนเนี่ยโอ้ขึ้นมาสูงมากคือที่ผ่านมามันมีความพยายามในการ,รที่จะดึงเชงรถอีวีให้ได้ดนานที่สุดของค่ายรถญี่ปุ่นในไทยไงฮะมันมีนการเมืองเข้าแทรกอยู่แล้วแล้วคุณสุริยะก็ ไปด้วยใน<ะ>ทีมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเลยต้องไปเร่งไงครับว่าคุณคุณอย่าดึงเชงองกีกต่อมาส, <ะ S 1> ส <ะ S 2> ักี่าจีนแซงแล้วมาสัทีไปเตือนนะอันนี้ก็เป็นหลักๆเลยนะครับ,รบจากการไปคุยกันครั้งนี้อันนี้ในส่วนของภารกิจนะฮะของนายกไทยที่ญี่ปุ่นทีนี้มาดู เรื่องของ LDP กันบ้างเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า LDP ถึงแม้ว่าจะเป็นพัคใหญ่แล้วก็ถือครองอำนาจมานานแต่ในนั้นก็มีมุ้งมีมุ้งข้างในเหมือนกันแล้วมุ้งที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่ามุ้งอาเบะก็คือของคุณอาเบะที่เสียชีวิตไปนี่แหละแต่พอคุณอาเบะไม่อยู่น่มันก็ค่อนข้างแตกกระสานสั้นเซนแล้วในฝั่งของนายกรัฐมนตรีฟุมิโอะคิชิดะก็ต้องการที่จะขึ้นมาเรื่องอำนาจมากขึ้นมุ้งด้วยกับอาเบะไหมฮะไม่คนละมุ้งอ่ะเป็นมุ้งที่เล็กกว่าอา คือเอาคนที่เคยเป็นสีรัฐมนตรีหลักจากฝั่งของอาเบะเนี่ยออก mm. แล้วก็เอาฝั่งของตัวเองเนี่ยขึ้นมานะสีรัฐมนตรีหลักเนี่ยที่กระทรวงสํำคัญๆนะก็จะมีเลขาคณะรัฐมนตรีนี่ก็ตาแหน่งสาคัญมีกระทรวงเศรษฐกิจนะครับกระทรวงสื่อสารกระทรวงเกษตรกระทรวงใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับ mm. แล้วก็ที่น่าสนใจคือก่อนหน้านี้นะครับนอกอันนี้คือปรับใหญ่นะแต่ปรับย่อยก่อนหน้านี้ก็น่าสนใจมากคือตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสุภาพสตรีะนะฮะชื่อว่าคุณคามิคาวะโยโกะนะครับความน่าสนใจคือคนนี้ก็มาจากมุง้งคิชิดะเหมือนกันไม่มาจากคิชิดะครับแต่ว่าไปเปลี่ยนคนก่อนหน้าน,นั้นอ่ะ oh. ไปเปลี่ยนสลับกันคนก่อนถูกต้องคนก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยคือโยชิมาสะฮายาชิ asa, คนนี้น่าสนใจคือมีคนตั้งคําถามเยอะว่าผลงานก่อนหน้านั้นดีมากแล้วไปยูเครนด้วยนะ mm hmm. คือผลงานค่อนข้างดีเลยทํางานมาปีกว่าๆผลงานดีแต่ทำไมถึงเอาออกเขาบอกว่า คนเนี้ยทางคิชิดเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นหอกข้างแคร่คือกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชายเกินไปเนี่ยจะเอาขึ้นมาแล้วพอดีปรากฏว่าตัวของคุณโยโกะเองเนี่ยผลงานก็น่าจับตาด้วยแสดงว่าข้อหารับสินบนก็เป็นมีส่วนในสี่คนนะมีสว่สวนก็คือพลาดเองด้วยไงพลาดเองด้วยอาจต้องย้อนกลับไปก่อนเอาง่ายๆคือว่ามันมีการระดมทุนมันมีระดมทุนแล้วก็พอดีจังหวะพอดีเลยกับการเมืองที่สอดรับกันมา ขอขอย้อนกลับไปที่คุณโยโกะนิดนึงประวัติน่าสนใจมากคนนี้นะครับจบตรีที่เกียวโตมหาลาัยดังแล้วก็ไปจบโทที่ฮาร์วาร์ดคนที่คิดะเอาเข้ามาใช่ครับจบโทที่ฮาร์วาร์ดและเป็นเพื่อนกับแอนโทนีบลิงเกนตอนที่เรียนที่ฮาร์วาร์ดเขาเรียกกันว่าโทนี่โยโกะคือคือสนิทกันเลยอ่ะทำให้ตัวของเธอเองเนี่ยตอนที่ไปประชุม G7 เนี่ยสบายเลยคือกับทางสหรัฐก็สนิท กับทางรัฐมนตรีผู้หญิงคนอื่นของทั้งเยอรมันของฝรั่งเศสเป็นผู้หญิงใช่ไหมครสุภาพสตรีก็เกตอลองกันได้ดี็นนี้คนนี้น่าจับตามองมากครับน่าสนใจเราคาดหวังอะไรได้บ้างครับอาเซียนญี่ปุ่น50ปีก็แน่นอนนะครับมันทำให้เห็นว่าอา่ะญี่ปุ่นเองก็ยัง <Bem. S 2> คงมอง centrality ของอาเซียนยังคงเห็น <classical gesprochen. S 2> ความสําคัญอยู่นะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ต้องดูกันว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะมองเป็นไทยแลนด์ plus คือไทยแลนด์แล้วก็พลัสประเทศอื่นๆในอาเซียนคือจะมาที่ไทยก่อนไทยรองจะยังสามารถรักษาความเป็นเซ c e n t r ลิตี้ในอาเซียนได้อยู่อีกหรือเปล่าเราให้วีซ่าฟรีแล้วนี่ฮะนักธุรกิจญี่ปุ่นมาได้30วันไม่ต้องขอวีซ่าเลยนั่นคือหนึ่งในมาตรการครับคือไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนเวียดนามใช่ไหมตอนนี้ทั้งสหรัฐจีนไปเวียดนามก็ค่อยมาบุกที่อื่นใช่ตอนนี้เนื้อหอมมากคือความสัมพันธ์สหรัฐกับทางเวียดนามก็ดีซีจิ้นผิงก็เดินทางไปเยือนเวียดนามนะฮะอันนี้ก็ถือว่า ก็น่าต้องพูดตรงๆ่าน่ากลัวเขาก็ต้องการจะเป็นครับของอาเซียนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม t ีนเอ็นเวิ a y นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีเช่อง16เพื่อที่คุณจะไม่พลาดทุกการติดตามทั้งรายการสดและคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ